สายนี้เรียกรวยรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องซวยๆให้เป็นเรื่องรวยรวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงสายน่ารักเลยนะครับเนี่ยน่ารักแน่ๆฮะหน้าตาเนี่ยชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสิครับค่ะชื่อลิซ่าค่ะอายุ24เดี๋ยวพี่ทอมครับโอ้โหนี่คืออะไรครับพี่โอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็แบบโอ้โหจินตนาการไปไกลแล้วครับเนี่ยลิซ่าแบ็คพิงค์หรือเปล่าไอจุดนี้น่าจะแบ็คลิสจะแบ็คลิสมากกว่าครับพี่โอ้โหแบ็คลิสนี่เดี๋ยวโดนแบ็คแฮนด์นะครับไม่ได้ล้อเล่นแล้วก็พูดเล่นกันไปนะครับไหนน้องลิซ่ามีปัญหาอะไรคับอกคับใจเนี่ยปรึกษาพี่ทอมพี่ทุยได้เลยจ้าคือแบบว่าอยากจะปรึกษาปัญหาครอบครัวค่ะโอ้ยน้องลิซ่าทำไมดูซีเรียสล่ะครับคือแม่หนูอะค่ะคือแบบเก็บหนูมาเลี้ยงตายเลยน่ากลัวน่าสงสารเหลือเกินอย่างกันหนังอย่างกันละครไทยโอ้ยพี่คือแบบแม่หนูติดหวยอะค่ะหวยอะค่ะโอ้โหติดหวยพี่พี่ทุยติดหอยเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวจะไปพูดไปครับพี่แต่จริงๆเนี่ยปัญหาติดหวยนี่มันเป็นปัญหาครอบครัวนะครับคุณทอมว่าแต่ว่าคุณแม่ของน้องลิซ่าเนี่ยติดแค่ไหนครับน่ะคือแบบเล่นหมดเล่นทุกวันหวยใต้คนจัดหนักจัดเต็มเลยพี่นี่แสดงว่าคุณแม่ไม่ได้เล่นแค่วันที่1กับวันที่16เท่านั้นหรอไม่เลยจ้าเล่นทุกวันวันหนึ่งนี่ 2-3,000 เลยจ้าโอ้แล้วอย่างนี้เคยถูกบ้างไหมครับถูกค่ะก็ดีแล้วเนี่ยครับก็ถูกบ้างเล่นบ้างถูกบ้างนี่ถูกแดกสิคะพี่พี่ถามนิดนึงว่า คุณแม่หนูนี่คืออายุเท่าไหร่แล้วครับ57แล้วค่ะใกล้เกษียณแล้วค่ะการที่เขาเล่นเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลยังไงกับชีวิตเขาบ้างโอ้จริงๆเพราะถ้าเกิดเล่นแบบว่า 2-3,000 ต่อวันเนี่ยนะเดือนนึงก็น่าจะตกประมาณ 5-60,000 เลยนะครับคุณทอมคำนวณไวมากเลยพี่สุดยอดสมองดีนะมากเพราะประมาณนั้นแหละค่ะช่วงแรกๆนะคะเขาก็มีแต่ช่วงหลังๆนี้เล่นเยอะหนักกว่าเดิมบางทีก็แบบติดเจ้ามือบ้างติดเพื่อนที่ทำงานบ้างหนูก็อยากจะให้แม่เก็บตังไว้ตอนวัยเกษียณนะครับพี่แม่บอกว่าแบบการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะหนูก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหการลงทุนมีความเสี่ยงไม่เห็นชัดเลยนะครับเสี่ยงขนาดนี้นะครับเข้าเรื่องเพราะว่ามีสาระกันบ้างก็คือว่าน้องลิซ่าเนี่ยนะครับอยากจะขอวิธีทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เลิกเล่นหวยแล้วก็จะให้แม่เนี่ยมาเหมือนกับปรับมุมมองมาเก็บเงินในวัยชราถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นตอบข้อแรกกันเลยนะครับคุณทอมว่าอยากจะให้คุณแม่เนี่ยเลิกเล่นหวยต้องทำยังไงครับเอาจริงๆนะคืออย่างผมเองผมจะรู้สึกว่าการเล่นหวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าถ้าเล่นจนเกินกำลังเนี่ยมันถึงจะผิดขึ้นมาโอ้โหซึ่งอย่างเคสของคุณแม่น้องลิซ่าเนี่ยท่าทางแล้วเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเลยเถิดแล้วปัญหานี้นะครับเอาจริงเนี่ยคิดว่ามันสามารถแก้ได้โดยการที่ให้น้องลิซ่าเนี่ยเป็นเจ้ามือเองไปเลยให้แม่แทงกับลิซ่านี่แหละสบายแล้วลิซ่าก็จ่ายจริงอ่ะคือเวลาแม่เล่นหวยถูกหวยปั๊บลิซ่าจ่ายจริงไปเลยจากสถิตินะลิซ่าบอกเองอ่ะลิซ่ารู้อยู่แล้วอ่ะว่าแม่เล่นทุกวันในถูกปีนึงเนี่ยไม่เกิน10ครั้งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันน้อยมากนะนับไปนับมาประมาณ 2.7% เท่านั้นเองแปลว่าถ้าน้องลิซ่าเป็นเจ้ามือเองให้แม่แทงกับลิซ่าคุ้มโอเคนะครับถ้าท่านขอความจริงๆวิธีการแก้ปัญหาแบบจริงจังและแบบใช้ได้จริงครับคุณทอมทางที่ดีนะครับเราควรจะเปิดอกคุยกันเปิดอกคุยนี่ไม่ใช่แปลว่าเปิดลมแบบไม่ได้อะคือน้องลิซ่าเนี่ยควรจะพาคุณแม่มานั่งคุยจริงๆจังๆเลยว่าการที่แม่ทำแบบนี้เนี่ยแม่ทำเพื่ออะไรเหตุผลจริงของแม่คืออะไรอาจจะเอาสถิติเนี่ยนะครับมาโน้มน้าวใจคุณแม่โดยการให้เห็นชัดๆเลยว่าปีนึงเนี่ยคุณแม่เล่นไปกี่ครั้งถูกกี่ครั้งแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่า
บอกไปเลยว่าโอ้ยหนูไม่ว่านะถ้าแม่เนี่ยจะไปแทงหัวทุกวันที่1แทงทุกวันที่16แต่แม่จะต้องมีลิมิตเพราะว่าแม่เองเนี่ยก็อยู่ในวัยที่เกษียณแล้วนะครับต้องเตรียมพร้อมที่จะพักผ่อนด้วยนะเล่นหวยทุกวี่ทุกวันแบบนี้เหนื่อยนะครับไม่ไหวนะครับมันไม่ใช่แค่การสร้างภาระให้ตัวเองเท่านั้นแต่ยังสร้างภาระให้ลูกหลานอีกด้วยนี่เรื่องจริงมากครับคุณทอมจริงๆก็คือแบบสรุปง่ายๆเลยก็คือเราต้องพูดคุยกันแบบว่าให้เขาพยายามเล่นน้อยลงน้อมเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาของการเล่นหวยมันไม่ใช่แค่ตัวเขาแล้วแต่มันส่งผลถึงคนรอบข้างด้วยหรืออีกวิธีนึงที่น่าสนใจนะครับบางครั้งเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เวลาเกษียณแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรไงดังนั้นถ้าเราลองแนะนำกิจกรรมอย่างอื่นให้คุณแม่ทำเนี่ยวิธีแก้คือยังไงคือรีบมีลูกพอมีลูกปั๊บเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงโดยการที่ลิซ่ามีลูกเลยกับน้องพี่ทุยเองตอบไม่ได้ออกมาเป็นตัวอะไรวะปัญหาเรื่องการเล่นหวยจริงๆนะครับพี่ทุยก็มีความคล้ายกับอาการที่แบบว่าคนเก็บเงินไม่อยู่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังใช้เงินกับอะไรอยู่เนาะแล้วก็วิธีนึงที่สามารถที่จะช่วยได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าได้ผลมากๆเลยนะครับก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับถ้าเกิดคุณแม่ยังไม่รู้ว่าเดือนนึงเนี่ยคุณแม่เล่นหวยไปมากขนาดไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับคนติดการพนันเลยครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่พอเห็นตัวเลขที่เสียไปนะครับผมเห็นว่าเราจ่ายออกไปมากขนาดไหนแล้วคุณแม่เห็นเลขที่เป็นลบเยอะๆก็ไม่แน่นะครับอาจจะเลิกเล่นไปเองเลยก็ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเงินทองๆนะครับถ้าเกิดอยากจะขอคำปรึกษานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องเงินการลงทุนภาษีประกันหุ้นทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะถ้าเกิดคุณอยากรู้นะครับส่งคำถามมาที่ hello@moneybuffalo.in.th ครับผมเราจะมีทีมงานคัดเลือกคำถามของคุณขึ้นมานะครับตอบในรายการนี้รอฟังกันได้เลยครับครับหรือถ้าใครอยากจะ inbox เข้ามาทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพจ Money Buffalo Money Buffalo M O N E Y Money Buffalo B U F A L กี่ตัว L ตัวเดียวนะครับย้ำ Money Buffalo นะครับรับรองว่าได้คำตอบจากตัวจริงแน่นอนแน่นอน